ลังจากเกษียณก็ต้องรอจนสมัครนะถูกปลดออกไปนะนะแล้วก็ตายอย่างที่เห็นๆกันอยู่เนี่ยนะฮะผมเคยพูดหลังจากที่ตั้งกรรมการสอบสวนผมได้3วันนะครับผมบอกใครกัดแกล้งผมมันมีอันเป็ดไปหมดอะครับแล้วก็เป็ดไปจริงครับเพราะฉะนั้นอย่ากล้ายุ่งกับพี่นะนะหรือแม้แต่คนมาแย่งตำแหน่งผมเนี่ยครับคุณวัชรวาทเนี่ยครับก็ถูกปลดครับนะถูกปลดออกจากราชการนะครับคสช.เพิ่งมาช่วยกันตอนเนี้ยครับนะนะแก้คำสั่งถูกปลดซะซึ่งไม่เข้าท่านะครับยึดอำนาจมาควรจะทำมาแก้ไขปัญหาประเทศชาติมาแก้ไขปัญหาส่วนบุคคลเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับว่าตลอเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำแหน่งที่อาถรรพ์มาดำรงตำแหน่งนี้เนี่ยอยู่ไม่ครบเทอมสักทีจริงไหมท่านครับนายกเป็นคนตั้งครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้คสช.มาเนี่ยก็หลอกประชาชนหน่อยครับนะว่าแทนที่นายกจะเป็นคนเลือกคือให้ผบ.เป็นคนเลือกเสนอนายกครับมาอีกหลอบเดียวกันน่ะล่ะครับก็คือก็บอกผบ.ฮะเสนอมาเนี่ยเอาคนนี้เสนอมามันก็แค่นั้นน่ะล่ะเหมือนคนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยครับนะครับก็เป็นใบสั่งจะมาให้เสนอขึ้นมาครับถ้าอยากให้ปลอดการเมืองนะครับก็ให้ตำรวจข้าราชการตำรวจทั้งหมดเลือกผู้นำของตัวเองก็เลยครับมันจะได้ปลอดการเมืองที่อย่างสรรพสามิตแต่ก่อนไปจับใครก็นะถูกฟันครับหัวกลับบ้านหมดนะครับจนกระทั่งต้องเครื่องหมายเหมือนตำรวจหมดเลยคล้ายๆตำรวจเลยเรียกว่าประชาชนถ้าไม่รู้ก็มองไปก็นึกว่าตำรวจครับนะฮะเพราะฉะนั้นข้าราชการฝ่ายอื่นๆก็มันนะก็อยากมีอำนาจสืบสวนจับกุมอะไรต่างๆก็ต้องอิงตำรวจตำรวจเราเนี่ยนะมันก็เป็นประเทศหนึ่งที่ไม่เหมือนประเทศอื่นนะครับว่าตำรวจนี่ไม่ใช่มีหน้าที่สืบสวนจับกุมโจรผู้ร้ายอย่างเดียวครับผมจริงๆแล้วมีหน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศชาติด้วยครับอย่าเห็นแม้ในความในเวลามีการก่อการร้ายอะไรต่างๆเนี่ยนะอย่างปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ทำหน้าที่คล้ายๆตำรวจครับที่ตั้งมาใหม่ๆอย่าง DSI สอบสวนคดีพิเศษครับหรือแม้กระทั่งปวช.เนี่ยครับนะครับก็ทำได้เฉพาะงานเอกสารเท่านั้นนะแต่เวลาใครปล้นกันใครฆ่ากันเนี่ยครับให้พวกนี้ไปทำงานได้นะไม่มีปัญญาหรอกครับนี่ตำรวจเนี่ยมันทำงานด้านนี้มานานแล้วครับต้องจะเห็นมาใครไปปล้นใครฆ่าใครที่ไหนแป๊บเดียว3วัน5วันจับได้ครับใช่ไหมครับระเบิดหน้าสามมา2วันนี้นะแป๊บเดียวก็จับได้ไม่ขอเพียงคุณอย่าเสือกครับคุณอย่าเข้ามาก้าวก่ายครับครับให้ตำรวจก็ทำกันเองนะครับมันจะเจริญกว่านี้เยอะนะครับผมเรียนตรงๆสมัยผมเป็นเด็กครับเป็นสารวัตรครับนะฮะผมเป็นคนออกหมายคนเองหรือถ้าผมเข้าไปด้วยตัวเองเนี่ยก็ไม่ต้องออกหมายเลยเพราะตัวหมายเป็นคนไปครับใช่ไหมครับแต่พอประเทศเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะก็ถูกยึดอำนาจไปเรื่อยนะตอนหลังจะขอหมายต้องไปขอกับผู้ว่าครับนะผู้ว่าจะไปรู้อะไรล่ะครับนะนะแล้วปัจจุบันนี้มาขอศาลคือจริงๆให้อำนาจเขาไปให้เขาไปเต็มที่ครับแล้วก็มีกฎหมายรองรับที่จะฟันเขาได้ใช่ไหมนี่ก็มีแต่ยืดอำนาจหมดแล้วก็จะให้ทำงานเหมือนเดิมได้ไงแต่ก่อนผมเป็นเด็กๆนะผมจับรัฐมนตรีทุกคนเลยครับเดี๋ยวนี้ตำรวจจับได้ไหมครับนะมันก็มีแต่กลัวรัฐมนตรีวิ่งหารัฐมนตรีผมจับหมดนักการเมืองทุกคนครับผมยังวิ่งวันละ6-7กิโลนะครับแม้แต่เลขาผมเท้าวิ่งทุกวันยังไม่ยอมวิ่งสู้กับผมเลยนะแล้วเห็นรูปโปรไฟล์ท่านนี้ท่านกระโดดด้วยสูงด้วยนะไม่ได้กระโดดขาติดพื้นอ๋อติดพื้นเลยครับติดพื้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆนะเมื่อเราพร้อมนั้นทั้งร่างกายทั้งความคิดทั้งจิตใจนะแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานทั้ง40กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับท่านเราก็ไม่ควรจะโยนมันทิ้งไปหรอกครับแล้วก็อาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆนี้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาบ้านเมืองบ้างนะครับและกรุงเทพมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรขึ้นมาเลยครับครับสกปรกก็ยังสกปรกไม่ใช่เหมือนเดิมนะยิ่งกว่าเดิมครับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆมันไม่มีเลยนะถ้าผมจัดการเรียบร้อยนะเพราะอะไรเพราะผมเป็นตำรวจผมสามารถบังคับใช้กฎหมายได้เริ่มแอบเล่แผงลอยที่โบเบที่นู่นที่นี่รางวงแหงเรียบร้อยหมดพูดจริงทำจริงใช่ไหมฮะใช่ไหมไอ้ที่เราแก้ไขปัญหาทำให้คุณดีขึ้นหรือทำไปนะครับแต่คุณอย่ามาเอาตามใจชอบคุณในชื่อเนี่ยบูสกายเอเชียอัปเดตก็ตอมันก็โง่อยู่นะไม่รู้
นะอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าไอ้บูสกายเป็นของประชาธิปัตย์ไม่รู้ว่าเอเชียอัปเดตเป็นของพรรคเพื่อไทยเอ๊ะมันเซอร์อยู่ได้ไงกันไม่รู้นะมันก็เป็นการต่อสู้ทางการเมืองกันประเทศอื่นประเทศเจริญก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นต่อสู้ของสองพรรคใหญ่พอเลือกตั้งทีไรก็ประชาธิปัตย์ก็แพ้ทุกทีนะฮะเพราะฉะนั้นมันแพ้มันก็ไม่ยอมแพ้กันไม่ยอมแพ้กันก็ต้องสมองมันก็คิดไปแล้วนะทำไงถึงจะเอาชนะได้ก็มีการสร้างกระแสปลุกระดมอะไรต่างๆนะฮะเพื่อให้ประชาชนนะฮะคิดคอยตามอะไรต่างๆนะครับแล้วคนของเราเนี่ยมันก็คิดไม่ค่อยจะเป็นนะก็จะคอยตามกันไปนะฮะใครชี้นำไปทางไหนไปทางนั้นต่างๆมันก็เลยกลายเป็นการกระแสต่อต้านหรือสีหรืออะไรต่างๆ